สวัสดีครับผมโพสต์คนยโสนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เคยบอกว่าเป็นอาชีพเป็นช่างทองนะครับเป็นช่างจิวเวลรี่ผมก็เลยวันนี้จะมาแนะแนวหรือว่าทำการแนะนำเกี่ยวกับการหลอมทองสักหน่อยเพื่อเป็นให้คนที่ยังไม่เคยเห็นนะครับได้ดูบางคนก็อาจจะรู้แล้วล่ะก็หลอมยังไงอันเศษทองพวกนี้ก็คือเดี๋ยวผมให้ดูนะครับก็จะเป็นพวกประมาณว่าเห็นไหมครับเป็นขี้ผงนะครับเป็นผงทองที่เกิดจากการทํางานแล้วมันก็จะมีเศษพวกเศษผงเศษทองลงไปในเก๊ะของเราอันนี้ก็คือเราจะเอามาหลอมเพื่อที่จะเอามาหมุนเวียนในการทํางานครั้งต่อไปนะครับเป็นการหลอมทองให้จับก้อนกันครับจะเป็นผงนี้นะครับเห็นไหมครับจะมีเศษพวกเศษกระดงกระดาษเศษเหล็กอะไรนี้เราก็จะทําการเผาไฟก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูก็คือแล้วก็ผงทองเสร็จแล้วนะครับก็ประกอบด้วยอันนี้นะครับสารบอแหลกหรือเขาเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือน้ําประสานทองนะครับน้ําประสานทองก็เอาไว้ให้มันให้ทองมันจับตัวกันแล้วก็ให้ทองสะอาดสารบอแหลกที่เขาใส่พวกลูกชิ้นน่าจะเป็นพวกทําให้เป็นผงกรอบอะครับเป็นผงกรอบตัวนี้น่าจะกินไม่ได้ไม่รู้ว่าเป็นตัวเดียวกันที่ใส่กับผสมลูกชิ้นหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับตัวนี้เป็นบอแหลกหรือว่าน้ําประสานทองนะครับอีกเรียกอย่างนึงก็คือแบะแซหรือปิงแซครับผมถ้ารู้ในภาษาช่างทองก็คือเป็นแสบเป็นผงขาวๆนี่นะครับใช้สําหรับใส่รวมกับทองแล้วก็หลอมเป็นตัวจับในการละลายนะครับอันหนึ่งแล้วก็ ขาดไปได้ครับตัวนี้ก็คือเบ้าทําจากข้างในก็จะเป็นอย่างนี้ครับเป็นข้างในดําๆนี้เป็นขี้เลื่อยนะครับเป็นเหมือนขี้เลื่อยขี้เลื่อยเผาแล้วก็อัดใส่ในแท่งของกระดาษเป็นกระดาษอัดเป็นฉนวนกันความร้อนครับตัวนี้ใช้หลอมแล้วก็สามารถจับได้มันจะไม่ร้อนนะครับใช้ในการหลอมทองหล่อพระอะไรพวกนี้บางคนก็อาจจะเคยเห็นแล้วนะครับแต่ผมก็จะพูดเป็นแนวทางนิดนึงนี่ก็คือเบ้าเขาเรียกว่าเบ้านะครับก็อันนี้นะครับก็เรียกชุดขาตะประกอบด้วยขวดน้ำมันที่ผมเหยียบนะก็จะมีน้ํามันอยู่ฝั่งนี้นะครับแล้วตัวนี้ก็จะเป็นตัวอัดไอน้ํามันเป็นใช้น้ําอันนี้ผมใช้ของแก๊สโซฮอลนะครับแก๊สโซฮอลเติมเข้าไปประมาณนี้ก็ใช้วิธีเหยียบจากโป่งตัวนี้นะครับมันจะเป็นตัวเหยียบนะครับผมก็จะเอาขาเหยียบตรงนี้ก็จะมีหัวไฟต่อออกมาจากตรงนี้เพื่อให้ไอน้ํามันมันออกมาจากตรงนี้นะครับเราก็จะมาทําการหลอมกันนะครับเดี๋ยวสักครู่มาดูอันนี้แนะนำอุปกรณ์ก่อนนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งมาดูนะครับครับผมก็กลับมาอยู่ที่หน้าโต๊ะของทำงานของเราครับเดี๋ยวจะมาทำการสาธิตให้ดูสักหน่อยจากผงทองนะครับผงทองที่เกิดจากการทำงานนะครับก็จะมีเศษพวกเศษขยะเศษเล็กเศษน้อยนะครับเดี๋ยวผมจะมาทำการเผาก่อนดับแรกใส่ขันทองเราก็จะหลอมเพื่อที่จะเอามาหมุนเวียนในการทํางานในครั้งหนึ่งนะครับก็เผาครับหมุนมีขาไม่ได้หมุนตัวเพื่อให้เศษที่ผงที่มันอยู่ข้างในนะครับมันเผาไหม้ไปหมดให้เหลือแต่ทองนะครับก็เผาไปจนกว่าควันจะหมดนี่คือคั่วให้มันไหม้ไฟดับเผาไปเรื่อยๆจนกว่าอันนี้คือได้ที่แล้วครับมือที่หนึ่งนะครับ
เอาได้เรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วเราก็ปล่อยให้เย็นสักหน่อยก็ได้ครับก็ใช้แม่เหล็กครับใช้แม่เหล็กในการจับดูดจับเดี๋ยวผมลงน้ำแม่เหล็กก่อนแป๊บนึงครับครับผมหลังจากเราคั่วทองด้วยไฟให้มันให้เศษขยะมันไหม้นะครับเศษขยะที่อยู่ในทองเนี่ยแล้วเราก็จะใช้แม่เหล็กใช้แม่เหล็กในการดูดเศษพวกเศษเหล็กมันก็น่าจะมีพวกเศษไปลงไปเรื่อยเศษไปเรื่อยนะครับสิ่งสกปรกที่อยู่ในทองครับคนไม่ชนะอยู่ด้วยคนมันโหดก็จะติดมาลักษณะนี้ครับติดมานิดหน่อยตัวนี้เราก็เก็บไว้เพื่อเอาไว้ขายได้อีกทีนึงครับเป็นขยะทองจับจนไม่มีเศษเหล็กครับจนเศษเหล็กแล้วจนไม่มีเหล็กแล้วเจนี่ครับเราก็ใส่เข้าไปอันนี้คือสารบอเล็ตนะครับใส่สารบอเล็ตใส่น้ำประสานทองเข้าไปเพื่อให้มันจับตัวกันก็ใส่เข้าไปประมาณส่วนหนึ่งนะครับใส่ให้เหมาะสมกับทองที่เราจะหลอมครับเสร็จแล้วก็คนให้เข้ากันคนให้เข้ากันเพื่อให้มันเรียบร้อยแล้วต่อไปเราก็จะทำการหลอมนะครับ ก็หาถุงพลาสติกสักถุงมาใส่นี่ครับหลอมด้วยเบ้านะครับเบ้าตัวนี้คือเบ้าครับติดรองตรงนี้นะครับติดรองแล้วก็ก็เติมน้ำนิดหน่อยนะครับครับสรุปซอยสองคืออะไรเดี๋ยวเติมน้ำนิดหน่อยครับใส่เข้าไปเพื่อไม่ให้มันปิวนะครับครับผมเดี๋ยวมาดูอีกทีนะครับเอาละครับเรียบร้อยแล้วครับเนี่ยเราก็จะมาทำการหลอมกันนะครับคราวนี้การหลอมไม่รู้จะมองเห็นแค่ไหนจะหลอมให้ดูว่ามันละลายยังไงไฟที่ผงนะครับเนี่ยThank you.
ทองมันจับก้อนกันนะครับนี่ก็ยินต่อเสียงพูดพูดไปก็จะเห็นเป็นก้อนทองตัวนี้นะครับอันนี้คือละลายแล้วเดี๋ยวผมให้ดูอีกทีนึงนะครับแป๊บหนึ่งนะครับเอ้ยก็จะได้ก้อนทองมาก้อนหนึ่งแล้วครับนี่คือทองที่เราหล่อมาแล้วก็จะเป่าสุดที่สุด